เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:11 น.อนุทินสั่งเพิ่ม500บาทให้อสม.พร้อมเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนุนงบ 200,000 บาท 16:28 น.อนุสรณ์มองปัญหาในพลังประชารัฐอาจทำให้รัฐขาดสมาธิจนละทิ้งปัญหาของประเทศชาติและประชาชน 16:33 น.ปคบ.จับเจลแอลกอฮอล์ปลอมจำนวนมากส่งขายห้างดังผลตรวจพบเมทิลแอลกอฮอล์ผสม 90% ขณะเตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้ 16:45 น.ศาลพร้อมพิจารณาคดีเต็มรูปแบบวันแรกหลังเลื่อนนานกว่า3เดือนเพราะโควิด-19 ระบาดล่าสุด 16:52 น.ท่าพระจันทร์เปิดวันแรกคนเดินบางตาด้านผู้ค้าเผยโควิด-19 ทำยอดขายร่วง 60%เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup